ลับชาวจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นตั้งแต่สนามบินมาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้การ์ดเยอะนิดก็ไม่แน่ใจว่าถึง100คนหรือเปล่าแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแน่นสนามบินพอสมควรนะครับมีการคุ้มกันและแน่นตกใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็เข้าใจครับในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ต้องเข้มงวดไว้ก่อนเพราะว่าในการมีติ้งก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาทางเรื่อง security plan อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเพิ่มความเข้มงวดทาง security มากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยครับผมเขาก็กลัวว่าจะเกิดมีปัญหากับแฟนคลับด้วยกันเองอาจจะความปลอดภัยของแฟนคลับด้วยกันเองหรือว่าความปลอดภัยของเราไปทั่วนั่นนะครับแล้วแฟนกับค่อนข้างจู่โจมเข้าหาเราอยู่นั้นหรอจริงๆก็ไม่ถึงกับจู่โจมหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่แฟนคลับเยอะมากแล้วการที่จะควบคุมการขับเป็นจำนวนมากนะฮะค่อนข้างที่จะทำได้ยากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้security เยอะพอสมควรหน่อยแล้วมีการสื่อสารกับแฟนคลับไหมฮะว่าให้เข้าใจกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนออกมาจากสนามบินมันไม่มีเวลาคุยอะครับมันก็จะต้องขึ้นรถแล้วก็บุกไปยังโรงแรมเลยฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากก็แค่แบบว่าไปเจอกันในวันมีติ้งแล้วกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเวลาวันมีติ้งบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็คึกคืนครับแล้วก็หนาแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะไม่วุ่นวายเท่าตอนเจอที่สนามบินครับมีการคอมเมนต์หรือเรียกร้องอะไรมาจากเราไหมว่าการทักถึงตัวยากหรือว่าอะไรประมาณไม่นะครับก็ค่อนข้างที่แฟนคลับจีนค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าถึงตัวยากแต่ว่ามันก็เพื่อความที่คนเยอะมากจริงๆครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนนึงเข้ามาถึงตัวได้ง่ายๆมันอาจจะเกิดความวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นมันคือความเท่าเทียมกันทุกอย่างแล้วเขามีเข้าถึงถึงตัวเรามาก็ได้ที่ไปสนามบินคนเยอะๆอย่างเงี้ยที่สนามบินด้วยความที่คนมันเยอะมากครับก็มีถึงเนี่ยถึงตัวบ้างแต่ว่าเข้ามาจับเราบ้างหรือว่ายังไม่ถึงกับจับครับก็อาจจะแบบให้ของหรือว่ายัดของใส่มืออันนี้ก็มีครับแต่ว่าก็จะพยายามที่จะรับของพร้อมกันทีเดียวเพราะว่าจะไม่รับของต่อทีละคนใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินก็มีครับแล้วก็พวกเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าของขึ้นชื่อของจีนของประจำจังหวัดเขาใช่ครับใช่ประมาณนั้นแปลกเหรอครับแปลกไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินแปลกที่สิ่งกินไม่เป็นอะไรเงี้ยอาทิเช่นเขาเรียกว่าอะไรครับที่มันเป็นแค่เครื่องเทศของจีนนะครับเนี่ยกินใบชาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไทยไม่รับหาทีมงานที่อยู่นั่นนะครับช่วยฝากไปใช่ไหมเขาก็ห่วงสุขภาพเราบำรุงร่างกายเราเขาคงเห็นว่าผมออกเกินไปอะไรเงี้ยครับอยู่จีนผมกินอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับใช่ครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คาดไว้ว่าน้ำหนักกระเป๋าตอนขากลับจะหนักประมาณไหนจะแฟนคลับจีนจะให้ของเยอะประมาณไหนครับก็เลยไม่ได้ซื้อเผื่อไว้อย่างการที่โน่นหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เหรอครับก็อาจจะมีมีติ้งในคราวต่อไปอะครับในมณฑลอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่เป็นฝ่ายดูแลอันนี้เราไปมณฑลไหนมีไปหางโจวกวางโจนานจริงครับผมครั้งที่แล้วที่เราต้องใช้การเยอะในครั้งนี้ครับผมแล้วว่าจัดงานยากด้วยไหมคะอาจจะเป็นต้องเรียกว่าเพิ่มความเข้มงวดในการในความในด้านความปลอดภัยมากกว่าครับให้มันรัดกุมมากขึ้นอย่างพอมันมีข่าวว่าออกการ100คนเนี่ยกลัวคนมองว่ามันเวอร์ไปไหมผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าซึ่งพอถึงจุดนั้นจริงๆผมก็ไม่คนจะไม่พอไม่เชิงว่าร้อยคนไม่พอครับแต่ว่าด้วยความที่มันวุ่นวายมากแล้วผมก็คงไม่ได้มานั่งสังเกตว่าครบหรือไม่หรือว่าเยอะขนาดนั้นจริงไหมครับมันวุ่นวายมากจริงๆครับผมก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเทียบกับแฟนคลับชาวจีนกับแฟนคลับชาวไทยน่ารักเหมือนกันครับน่ารักเหมือนกันความเคซี่อ่ะก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าแฟนคลับชาวจีนอาจจะไม่ได้เจอเราบ่อยๆแต่แฟนคลับชาวไทยอาจจะเจอเราได้ตามงานทั่วไปที่บ่อยๆในไทยนะครับเขาอาจจะไม่ถึงกับความเคซี่ดีกว่าครับจะเรียกว่าเขาค่อนข้างที่จะหาโอกาสมาเจอเรายากเวลาเขาเจอเราครั้งนึงเขาก็อยากแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับจริงๆเราเปิดขายบัตรมันหมดภายในราคาแค่ปี2ปีเรารู้สึกยังไงบ้างครับกดดันตัวเองครับก็อยากทำอะไรให้มันเต็มที่มากที่สุดอยากทำให้เขาประทับใจแล้ว
ไม่เทียบใครหรอกครับเราก็แค่อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรามันตรงนี้มันก็เป็นงานของเราเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครับ